วันนี้บ้านสวนลงติ่งเรามาแยกโคโลคาเซียลายสวยๆนะครับเพื่อนๆลงกระถางไว้นะครับเยอะเลยครับวันนี้ได้เป็นหลายสิบต้นเลยครับผมสวัสดีครับช่วงเย็นเดี๋ยวยังพอมีเวลาผสมดินอีกสักกระมังนะครับเดี๋ยวไปหาพวกไหลต้นเล็กๆที่เหมาะกับกระถาง6นิ้วที่ยังพอมีอยู่บ้างนะครับมาทำดีกว่านะฮะดินก็ส่วนผสมก็เหมือนที่บอกครับมีดินปูนะครับมูลไส้เดือนนะครับเพลไรแล้วก็มะพร้าวสับนะครับคลุกเคล้ากันนะครับผมให้โปร่งๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะปลูกแบบลองถ่านน้ำนะครับแบบแห้งนะครับไปครับไปหากันครับเดินสำรวจนะครับก็มาเจอเจ้าบอลเฮสวนแบ็กบิวตี้ต้นนี้นะครับที่ก็ใหญ่สูงเป็นเมตรแล้วนะครับลูกเยอะมากครับช่วงนี้ก็ไม่ได้แยกเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเพื่อนเต็มมานะฮะรอบต้นเขาเลยนะครับกระถางประมาณ40เซนนะครับอันนี้ลูกเยอะมากครับเห็นไหมฮะไหลกระจายเต็มหมดแล้วนะฮะอันนี้เป็นต้นเปียกๆนะฮะน่าจะเหมาะกับกระถาง6นิ้วที่เรามีนะฮะเดี๋ยวจัดการกับของที่เราพอมีใช้ก่อนนะครับผมผ่านมาตรงเจ้าแบ็กเมจิกไกด์ด่างๆเนี่ยนะฮะพวกนี้นะครับก็เห็นลูกเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวทิ้งไว้นานแล้วเหมือนกันครับเพื่อนๆดูแล้วต้นเล็กๆเปียกๆสูงประมาณสัก 4-50 เซนเนี่ยน่าจะพอกระถางอยู่นะครับเนี่ยใบด่างๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะได้พวกนี้อีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวสำรวจกันแป๊บนึงนะครับก่อนจะมาขุดเก็บไปชำนะครับเดินมาเจอฮาวายเอียนพันต้นเล็กๆก็น่าสนใจอยู่นะครับเดี๋ยวอาจจะได้สักหน่อหนึ่งตรงนี้นะครับพอดีเห็นมีเพื่อนถามมาอยู่นะครับว่าอยากได้ฮาวายเอียนพันสักหน่อนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเนี่ยน่าจะแยกได้นะครับเดี๋ยวอาจจะตรงนี้นิดนึงครับเดี๋ยวไปดูที่กลุ่มใหญ่ด้วยดีกว่าครับฮาวายเอียนพันที่กอใหญ่ก็มีอยู่หลายนะครับเดี๋ยวลองดูอาจจะแบ่งนิดๆก่อนนะครับนั่นตรงนู้นก็มีนะครับนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะเอาเจ้าบูฮาวายนี่ด้วยนะฮะรู้สึกว่าต้นกำลังพอดีนะฮะมีอยู่ประมาณ 2-3 ปลายยอดไหลนะครับนี่นะฮะน่าจะได้นะครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะลองเดินสำรวจดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปทำการชำนะครับเดี๋ยวไปผสมดินก่อนนะครับผมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆจะได้มีความโปร่งแล้วก็มะพร้าวก็แช่น้ำไว้แล้วก็เก็บความชื้นได้ดีนะครับดินปลูกก็เป็นดินปลูกแบบโป่งๆครับมีเพลไรนิดนึงมีหมุนไส้เดือนนิดนึงนะครับช่วยให้เขาแบบมีอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็มีปุ๋ยธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความชื้นนะครับเราจะได้เดินดีนะครับผมโอเคครับได้มาแล้วนะครับแบ็กบิวตี้นะครับ10กว่าต้นนะครับดึงแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูที่อื่นก่อนนะครับกระถางมีแค่20กว่าใบเดี๋ยวอาจจะต้องเอาฮาวายเอียนพันสักนิดนะครับผมไปครับไปต่อกันครับได้ฮาวายเอียนพันมาอีกหน่อยนึงนะครับเพื่อน4-5กอกอนี้ใหญ่สูงประมาณ 6-70 เซนนะเนี่ยการแดงนะฮะนี่ครับมีรากนะครับหักปอกมาครับเมื่อกี้นะครับแต่พลาดไปกอนึงครับดันไปตัดไม่ถึงโคนนะครับเสียไปเลยนะครับเนี่ยได้ไปเลยครับกอเขาก็น่าจะโตขึ้นมาใหม่ได้ครับแต่เสียดายครับกำลังสวยเลยครับดูครับโอเคครับเดี๋ยวไปปลูกกันครับเพื่อนเสร็จแล้วครับฮาวายเอียนพันหนึ่งต้นใหญ่สุดนะครับพอดีไปรื้อกระถางสายใหญ่กว่าที่มีอยู่นะครับมานิดนึงเพราะว่าต้นก็สูงครับกลัวล้มนะครับโอเคครับอีกประมาณ10กว่าต้นที่เหลือเดี๋ยวไปทำกันครับแล้วเดี๋ยวมาสรุปทีเดียวนะครับเพื่อนกระถางยังเหลืออีกนิดนึงนะครับดินก็ยังเหลือนะครับก็เลยไปเก็บผักเพิ่มนะครับเอาแบ็กเมจิกไกหรือมะลามนะครับนะฮะแบ็กเมจิกไกใบลายๆสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะน่ารักนะครับเบบี้มีฮาร์ฟด้วยนะครับก็เอาบูฮาวายมานะเห็นพอดีมีงอกอยู่ 3-4 ต้นนะฮะก็พอดีเลยนะครับน่าจะพอกระถางพอดีเย็นนี้นะครับจะได้ต่อเนื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปพาไปชมตอนเสร็จนะครับเพื่อนเรียบร้อยครับเพื่อนๆภารกิจของเย็นนี้นะครับได้มาเยอะเลยครับผมเป็นกระถาง6นิ้วทั้งหมดนะครับเพราะเรามีแค่นี้ออกมีต้นนี้ที่ใหญ่อยู่ครับพอดีไปรื้อกระถางเก่าไม่ได้ใบนึงนะครับเพราะว่าต้นเขาใหญ่นะครับฮาวายเอียนพันก้านแดงนะครับผมฮาวายเอียนพันวันนี้ได้มา5ต้นนะครับเนี่ยนะฮะ
แล้วก็พอดีตอนสุดท้ายไปได้เจ้าบูฮาวายมานะฮะกำลังมีหลายพอดีนะครับได้มาอีก4ต้นนะครับผมแล้วก็ที่เยอะหน่อยวันนี้ก็คือเจ้าแบล็กบิวตี้นะครับผมได้มา10กว่าต้นนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไปตัดเจ้าเหลือมาลางแก๊กโกมานิดนึงนะครับเหลือๆนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับไปเอาเจ้าแบ็กเมจิกกลายมานะครับผมลายกำลังสวยนะฮะโอเคครับเป็นอันว่าเรียบร้อยกับภารกิจขยายของวันนี้ตามจำนวนกระถางแล้วก็ดินที่มีนะครับเพื่อนๆได้ฮาวายเอียนพันธ์บูฮาวายนะครับเจ้าบอนเหสวนแบ็กบิวตี้เจ้าเลมอนลัมเจโกแล้วก็เจ้าแบล็กเมจิกไกลนะครับดังสวยเลยนะครับโอเคครับวันนี้บ้านสวนติ่งลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าๆครับขอบคุณที่ติดตามรับชม